Lệ ra răng xin phín san si en khen Spa xin pha xin phín li vón thăng hai cha tì bị lệ lô Ít nát lô ra răng xin phín san si en khen Spa xin pha xin phín li vón thăng hai cha tì Ít thi phí e cho ạch ấm thò an si ạch đen sai yôn Rằm môi phở rằm môn trái đọc mì khe e San yô bê đô lê xin phín thi ếch bà chung chan bì xà nạc mán kê phì ếch đánh san phí snô lục thò anh sma phán khờ rực khai khnê vần thiêng xa chip hành bà thè xì nà đòi nạc xa vũ xa nhìn thi rực ếch khi mà lì ếch nà Bà thàn sma phán khờ rực khai khnê vần thiêng xa chip phì ếch hò ạch ấm khná xa thi nàng sụ đá chùn bán xin phín hành chà tì นายบริพันเจพมีนายสมาร์ทนาเพลลุกทงไฮโปรเทคซีนายกิตติปัตซีเอชโอวาสยิงแฮนนายสมาร์ทซิลพินทอลโปรเทคซีนายวีทวีเอสซูนเอชโนลงซูนายสมาร์ทกอคอทูกิรันสาหาคลังคนนายอันใจจูไซสมาร์ทซิลทีพีเอทีราพันชาติที่สุขในสมาร์ทคูนิมพระเครึงพระบาการถีเป็ดรับวันยูออกปัจจุบันรักวิจัยเลยเพื่อจังคูชีอิจติกับนิมหาวิจัยเลยเทคโนโลยีแรงองรถกสินทีเอชอนายทลอดและประตูก้าวคูบริหารังคลังเพลมวยแรงสดนายวิวัฒนาธนาเลขาสมาร์ทพันเคอร์ดขายในบนเทียงให้ประเทศซีทีพีเอ็กโลปิกนักโลนักพาณิชย์ที่ปรกสานายรัฐมนตรีเพิกสันฮีเรสวาอิจรังพระราชบัญญัติสปาซิลพาซิลพินลีวอนทั้งหายชาติที่มีทอนขับพาราพาประจัญลิทอนดานซิวอนทั้งคายตังพีรุมเพิกการพานแมกนิกอสจีเซริมสนับสนุนซิวอนทั้งสองชาติวิกเลคโลอิกนาโลวิกเลคโลวาที่อันเป็นทอนในกรัฐมนตรีมาราบรักลีราฟังเพฮาเลียเซตน้ำสมคลองสิลพินที่สายรางนี้หมายนี้โดยเคจนานานที่อันดีจิทอันกรอทรวนทรเลียสานากมันเพล็กสอนักนายรัฐมนตรีเอสพีเอ็นพึกสกุแฮมเรเลกัยลีควอมแฮนขับหาราเวนนี้มาราฟังควอมแฮนเซตน้ำนี้รักดองคลอลีเคจีแฮตุกนี้ก่อเซอันไอรางลีดิจิกรอทรวอนเธออออมลีแอฟพีอันสกุแฮมเรเลกัยพาราเพิกราฟังควอมแฮนสิกนานโดยทราบว่ากรอทรวอนทรมีรางพีเอชออฟมีพีเอชออฟมีวอนทั้งไฮชาติวีลูคงไอเชียฮีพาโปรเจกต์สารรางเปราะกับรางสงกรอทรวอนทั้งเพิกเอลดีฟองซาเอสจันทร์ทรงทางภาคราชการเพื่อเป็นผู้ดำเนินการฮีโปรเจกต์บิ๊กเล็กจากนั้นเทียที่ดูนุยฮาซาราซาคายยังมีรังก็ตามขึ้นทนในชสักทีอันมีก็ปราบการนีเรเลกัยนีรังแห่งจะทรงทางที่มักทรงเมียนแข็งทนเพื่อเอเทียที่ดูตามที่ระบุวินีรังทรงสมาพันธ์แห่งว่าเลสวันจันคางมีสุขสุขรุษมีความเป็นปีดียอดที่สีเอดานเองก็ตามนั้นคงเพื่อที่สีเอฮารูปรุมกันเพิกนาสายเป็นกระไม้เปราะกันปีแค่นี้สีเอสราบรินฮีไหนเคเพิกมีเวชาฮีกรอดอาร์บอนอาร์ปราบรังสมาพันธ์ปีปราบจีฮะมีควองซาเอสจันกรอทรวนทันทีอันปราบพีเอสเจดีขึ้นกันเลือดที่อันโคซีกับทางสมาพันธ์เลือดที่อันสีเอที่จำควองคบนานีรังปีลีมีนาสีเอมีเพฮาซาริเพอร์เอยังมีเวลานีก่อสีเอเซอันไอสปาบิ๊กเล็กทางด้านนายซาบุตเอ็กซ์ที่มาลีเอชนาเป็นทอแอนคลอวาครั้งนี้เปกาคับแค่ลุยเพิกสารรางพระราชบัญญัติสปาซิลพาซิลพินลีวอนทั้งไฮชาติทรงเรียนนายเครรังทรงทานสาคารินิรุตจีเอสพีโบลีมาปราบภายตีจุดสปาซิลพาซิลพินลีวอนทั้งไฮชาติดียุนรังทงทันชวนคลิปภายประธานสปาผู้ทันราสดีออทรงทันดีดาบรางลิสจีคลอบมาฮิปเคริที่เป็นภาคประจันลีท่าตามคันถี่อจันกมายนานี่ดินจุดประจันเพิกที่เขมวยมนเรจุดเลียอิชิวราวังรวมรุ่งสีเอ็นเอฟพ
ที่เขาตามหลักเกณฑ์ร้อยคัดปรอสงสงรังคดีมาคัดทีมนี้ถอนคัดผ่าส่วนที่กิวขึ้นเพียมามีส่วนรู้มีเทรังแต่ทางนี้รังกันไม่ฉบับนี้เป็นกันไม่ก่อมีนคงคัดทีในเคพีคานาลจุดราเบิร์นเลียสันเพียสปานิธานารังสงเรสบาลที่คางวิเพิร์กออกไอเรสบาลจุดทิมดานเลนก็ที่ไอปีบิเล็กกริเอชยะฮิพรกามุนทบครึกมีการสนับสนุนก่อไอจักรมาทีสีเอมาโดเลซิลพินทีมีคันในเชียงซีดอบเลนเคลทาเพื่อคนมันโยบายทีสีเอมาสนับสนุนโดเลซิลพินผู้เคลียร์พีเอชอจอมสีเอสนับสนุนเพื่อนานในเชียงนายด้อยสีเอเดินทางปีพีเอกับรำมวยเพื่อการมวยเพื่อสร้างรังคลีมายนีเวนที่รำบนมีเคเอสีเอเดินทางไปพระกาคิพระพทีลีพระพมจีทีลีเวนทีนอกมีเคเอ็กนี่สีเอไปพระประชาธิปาทีพระพลังประชารัฐพระรุมทีสรองชาติเปิดตัวครั้งแรกเผยโฉม47สาวงามชิงมงนางสาวไทย2566เริ่มก้าวแรกอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566บริษัท TPN Global จำกัดจัดงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง47คนเป็นครั้งแรกเผยเอกลักษณ์ความโดดเด่นของหญิงไทยยุคใหม่ในหลากหลายมิติพร้อมชูของดีทั่วไทยผ่านกิจกรรมเชิดชูของดี4ภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่3มีนาคม2566ณ True Digital Park การเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2566นับเป็นการเผยโฉมเหล่าสาวงามทั้ง47คนอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายใต้งานเปิดตัวที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้แฟนๆนางงามสัมผัสความสวยของผู้เข้าประกวดอย่างใกล้ชิดพร้อมสัมผัสความเลอค่าจากภายในของพวกเธอผ่านการแสดงทัศนคติในหัวข้อ The Ultimate Precious หรือที่สุดแห่งความล้ำค่านางงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2566ทั้ง47คนเปิดตัวในชุดสีขาวเรียบหรูและทรงพลังก่อนเข้าสู่ช่วงแนะนำตัวแสดงตัวตนและทัศนคติให้รู้จักพวกเธอมากยิ่งขึ้นสำหรับการประกวดนางสาวไทยในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นเฟ้นหาผู้หญิงไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างามอ่อนหวานแต่แข็งแกร่งพร้อมส่งมอบพลังบวกและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมเพื่อเป็นตัวแทนความล้ำค่าตามแบบฉบับของผู้หญิงไทยยุคใหม่ที่จะก้าวขึ้นบนเวทีการประกวดระดับโลก Miss World ในอนาคตชิงมงอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเปิดตัวคือกิจกรรมชูของดี4ภาคซึ่งเหล่าสาวงามทั้ง47คนนำเสนอของดีทั่วเมืองไทยให้ผู้ร่วมงานได้ชมชิมช็อปของดีประจำจังหวัดทั่วไทยอย่างจุใจภายในพื้นที่จัดงานโดยกิจกรรมนำเสนอของดีทั่วเมืองไทยนั้นสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งของนางสาวไทยคือการเป็นทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่จะต้องเผยแพร่ความล้ำค่าของประเทศไทยให้เฉิดฉายสู่สายโตชาวโลกตามแนวคิดจากโลคอลสู่เลอค่าสี่ภาคนางปิยาพรแสนโกสิกผู้บริหารบริษัท TPN Global จำกัดกล่าวว่าดีใจมากที่ถึงเวลาการเปิดตัวสาวงามทั้ง4ภาคของเราและได้มาร่วมงานกิจกรรมเชิดชูของ D4 ภูมิภาคไปกับ True 5G นี่คือบริบทที่ชัดเจนของเวทีนางสาวไทยเราจะนำของดีทุกจังหวัดมาโชว์และเมื่อเปิดตัวสาวงามทุกจังหวัดแล้วอยากให้แฟนนางงามทุกคนช่วยกันจับตาดูแนะนำและวิจารณ์กันอย่างสร้างสรรค์เชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะได้เห็นพัฒนาการจากสาวงามระนองผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยจะเป็นทูตการท่องเที่ยวของกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่ความล้ำค่าของประเทศไทยให้เฉิดฉายสู่สายโตชาวโลกตามแนวคิดจากโลเข้าสู่เลอค่าโดยผู้เข้าประกวดจะเดินทางไปเก็บตัวที่จอพัทลุงระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคม
นี้การประกวดรอบพรีลิมมินารีจะมีขึ้นในวันที่17มีนาคมและรอบตัดสินวันที่19มีนาคม2566มาจากหนองบัวการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566จะเข้มข้นตลอดเดือนมีนาคม2566นี้ผ่านกิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาเพชรเม็ดงามสุดล้ำค่าแฟนนางงามติดตามชมการประกวดได้ทางช่องแพลตฟอร์มของกองประกวดได้แก่ Facebook @officialmeet และ Instagram @officialmeetsthailand ไม่จบชาวเน็ตร้องคนด่าเบลล่าราณีควรออกมาขอโทษชาวเน็ตไม่ทนร้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอโพโลจิเซเตอร์เบียแคมเปญติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังนางเอกดังเบลล่าราณีโดนชาวเน็ตบางส่วนจวกไม่หยุดจากกรณีดราม่าแย่งซีนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์แบบไม่จบไม่สิ้นสำหรับเรื่องราวการเมาแซ่บของแก๊งนางเอกสี่เมตรใหม่มิวมิ้นและมากี้ที่ทำเอาคนแห่โยงไปที่นางเอกดังเบลล่าราณีแม้ใหม่จะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแต่ก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นที่คนโยงเบลล่าแต่อย่างใดผิดจากมากี้ที่พูดชัดว่าคนที่ตนกล่าวถึงไม่ใช่เบลล่า 100% แน่นอนว่าชาวเน็ตบางส่วนก็ไม่จบตามไปขุดคลิปวิดีโองานเก่าๆของสาวเบลล่ามาวิจารณ์กันสนั่นสวมบทกูรูผู้รู้ผู้พิทักษ์ความยุติธรรมงานเฟนดีบางอย่างก็รู้ไม่จริงแต่ขอวิจารณ์เอาสะใจไว้ก่อนดังเช่นกรณีของงานเฟนดีที่เบลล่าและมิวได้ไปร่วมงานด้วยกันหลังดราม่ามีรูปถ่ายรวมเซเลบในงานออกมาเบลล่ายืนตรงกลางก็มีคนแห่กันไปรุมแซะเธอแต่ความจริงแล้วเบลล่าถือว่าเป็นแขกคนสำคัญแบรนด์และเป็นเมนหลักในงานอีเวนต์นั้นยังไม่รวมบรรดาคลิปวิดีโอตัดต่อใน TikTok ที่พยายามเลี้ยงกระแสและชงให้เบลล่ากลายเป็นตัวร้ายทำให้หลายคนไม่พอใจพากันติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอโพโลจิเซเตอร์เบียแคมเปญจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ชาวเน็ตเข้าข้างเบลล่าหลายคนมองว่าแก๊งนางเอกมอควรออกมาขอโทษเบลล่าเพราะได้รับผลกระทบแบบเต็มๆหลายคนไม่พอใจที่ใหม่ขอโทษแค่เพื่อนร่วมแก๊งแต่กลับไม่ขอโทษเบลล่าเพราะต่อจากนี้ไม่ว่าจะไปออกงานอะไรก็จะมีคนคอยจ้องจับผิดทั้งที่มันอาจไม่มีอะไรชาวเน็ตเข้าข้างเบลล่าThank you.